ที่สวนวชิระเบญจทิตนะครับหรือสวนรถไฟนั่นเองอยู่ที่จตุจักรเช้าๆนี้เราอยู่กรุงเทพกันนะครับตอนนี้เป็นช่วงสิ้นปีก็ถนนหนทางก็ไม่ติดเท่าไหร่เราเดินทางมาไม่ได้ออกต่างจังหวัดนี่ที่นี่เป็นทางเดินลงไปไม่ได้ออกต่างจังหวัดใดๆก็สามารถมาชมสวนดอกไม้สวนสวนดอกไม้น่ะอันนี้จะเป็นหญ้าที่เขาปลูกไว้อย่างสูงเลยเอาไว้ถ่ายรูปนะการเดินทางมาสวนวชิระเบญจทัศน์นะครับหรือสวนรถไฟผมก็ใช้การเดินทางด้วยถนนพระราม9นะครับตรงเข้ามาเลยในเส้นพระราม9แล้วก็วิ่งยาวๆนะครับเป็นเส้นทางที่รถไม่ติดเท่าไหร่เพราะว่าเส้นทางนี้นะตอนนี้มันเป็นช่วงที่คนออกไปต่างจังหวัดกันเป็นช่วงสิ้นปีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยพบเจอรถเท่าไหร่ยาวลงมาพระราม9ก็มาออกดินแดงแล้วก็มาออกถนนวิภาวดีรังสิตนะครับอันนี้ก็วิ่งมาจนถึง5แยกลาดพร้าวนะครับให้เข้า31นะครับถนน31นะครับดอนเมืองเสร็จแล้วก็ลงไปด้านซ้ายมือนี่เราก็จะถึงสวนวชิระเบญจทัศน์นะครับซึ่งมันมีอยู่ติดกัน3สวนนะครับแต่เราจะเลือกสวนที่อยู่ประมาณตรงกลางนั่นเองเมื่อเดินทางมาถึงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดินเข้ามาสักแป๊บหนึ่งก็จะเห็นคนปั่นจักรยานคนวิ่งนะครับเราเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆตามเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็จะเจอกับสวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นดอกคอสโมสหรือดอกทานตะวันนั่นเองอาทิตย์อยู่ตรงนู้นนะครับดอกทานตะวันก็หันหน้าไปทางพระอาทิตย์หมดเลยตอนนี้สวนวชิระเบญจทัศน์หรือที่นิยมเรียกกันว่าสวนรถไฟนะครับก็เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองมีเนื้อที่ประมาณ375ไร่ตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชร3แขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนี่เองอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครและรถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยก็สวนรถไฟเนี่ยเป็นสวนหนึ่งในอุทยานของสวนจตุจักรนะครับประกอบด้วยสวนสาธารณะ3แห่งมีพื้นที่ติดกันสวนจตุจักร115ไร่สวนรถไฟ375ไร่และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์196ไร่รวม727ไร่นะครับก็มาเดินก็ได้เต็มอิ่มทั้ง727ไร่เลยนะครับเพราะว่าอยู่ติดๆกันจะปั่นจักรยานข้ามไปก็ได้ดอกไม้สวยมากด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นสระบัวบึงบัวแต่มันไม่ได้ตื้นมันไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะครับแบบเหมือนว่าเดินลงไปได้เลยแต่ใครจะเดินลงไปเล่านี่ก็ปลูกบัวแสงสวยๆนะครับตึกพวกนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรกันไม่รู้เหมือนกันก็ส่วนมากจะเป็นพื้นที่ออกกำลังกายนะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีสวนดอกไม้ตรงไหนอีกหรือเปล่าต้นไม้ที่แทงรากขึ้นมาแบบนี้ด้วยแบบต้นลำพูไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
เห็นไหมมันป่าชายเลนแต่มันคือมันไม่ได้ว่าอยู่แค่ป่าชายเลนนะครับก็คือมันอยู่สามารถอยู่ในเมืองอะไรได้เลยแต่ก่อนก็คือมันอยู่กลางเมืองในกรุงเทพเลยต้นไม้แบบนี้แล้วก็จะมีหิ่งห้อยมากินน้ำเลี้ยงของมันแต่เดี๋ยวนี้มันแสงมันเยอะไงหิ่งห้อยก็ไม่มีเกี่ยวอะไรกับต้นไม้วะเนี่ยมีปลาด้วยจะประมาณนี้นะครับทุ่งทานตะวันสวนรถไฟก็สวยดีเดินทางจากบ้านแค่20กิโลประมาณนั้นแหละก็นี่เป็นเขตชานเมืองครับจตุจักรนะครับขึ้นไปอีกหน่อยก็ดอนเมืองอะไรประมาณนี้ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ไม่เสียค่าเข้าเป็นสวนสาธารณะสามารถออกกำลังกายได้ด้วยมีรถไฟฟ้าเดินทางมาด้วยนะหมอชิดนะลงหมอชิดจตุจักรอะไรก็ว่าไปเขาก็ปลูกไว้สวยมากนะแต่เป็นรู้สึกจะเป็นพันธุ์เตี้ยนะทีเราก็เดินจุดหลักมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินในจุดที่จุดรองนะครับที่เขาตรงนี้ปลูกไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มีเพิ่งปลูกด้วยดอกยังไม่ออกเดี๋ยวก็จะมีดอกออกแล้วนี่มันเป็นดอกดาวเรืองไม่ใช่ดอกดาวเรืองเลยคอสมอสนะครับชื่อไทยเราจำไม่ได้ดอกกระจายนั่นแหละส่วนมากจะเป็นดอกไม้สีเหลืองตรงนี้ยังไม่บานเท่าไหร่นะเขาทำเป็นเหมือนเป็นทางเดินอะไรว่าให้เลยสามารถเดินได้นะนี่นะรอดอกบานเท่านั้นเองก็คือตอนนี้ก็มาเที่ยวหลังปีใหม่ก็ยังทันอยู่ยังทำได้อยู่นะตรงนี้ไม่มีดอกนะนั่นคือทางเข้าม หัศจรรย์โลกของแมลงและผีเสื้อคือช่วงนี้คือที่บ้านผมอ่ะมันมีผีเสื้อกลับมาอยู่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเพราะผมปลูกต้นไม้เยอะหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่มีดอกไม้เลยสักต้นที่บ้าน
ว่าจะหามาปลูกอยู่ได้เอาฟรีโอเพนเปิดอยู่เนี่ยผักมแรงและแมงนะครับนี่คือแมง1 2 3 4ก็มี6ขาที่บ้านมีอันนี้มแรงมุม8ขาประมาณนั้นนะครับแมงดาใช่หรือเปล่าไม่มีขาเฮ้ยขาเยอะนี่โดมผีเสื้ออันนี้อะไรทางออกอันนี้เห็นบ่อยสุดลองมาก็อันนี้ไปอันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้เคยเห็นเลยโน่นเสื้อหนอนกาฝากเสื้อหนอนใหม่ไม่เคยเห็นเลยแมลงก็ไม่ต่างจากสัตว์ทุกชนิดบนโลกครับที่ต้องหายใจกินอาหารแต่น้อยมากที่คนจะรู้ว่ามันทำได้อย่างไรแมลงหายใจด้วยท่ออากาศที่แทรกอยู่ทั่วตัวมีรูหายใจโดยด้านข้างไม่ได้หายใจด้วยจมูกนะครับดังนั้นเมื่อถ้ามันไม่มีจมูกมันก็หายใจด้วยขาด้วยลำตัวได้ประมาณนี้อีตัวโคตรใหญ่น่ากลัวมากเลยมันยังสร้างแบบงวนโด่งปลวกยุงเก็บมันแมลงเป็นพระเอกผู้ร้ายนี่แมลงครับตอนนี้คือหายากมากนะครับตอนเด็กนี่เคยมีมันชอบอยู่ตามต้นมะขามเทศนะครับแรงทับนะครับเขียวตัวเขียวเขียวมนุษย์นำปีกแมลงทับไปทำเป็นเครื่องประดับสีมรกตแวววาวของปีกนั้นอยู่ได้กว่า50ปีหลังจากที่อยู่ใต้ดินมานานนับปีช่วงเวลาที่ออกพรรษามันจะออกมาวางไข่เพียง1ถึง2 3สัปดาห์มันก็จะตายหมดพึ่งด้วงสามขับเรื่องความนิยมในการเลี้ยงนะครับหมอผสมและนี่คือแมลงที่อายุยืนที่สุดนะครับจักรจั่นมีอายุเฉลี่ยถึง18ปีเมื่อออกวางไข่ก็ใช้ชีวิตอยู่ใต้ดิน17ปีแล้วก็ออกมาโลดแล่นอยู่ในโลกภายนอก4เดือนนะครับเมื่อสัมพันธ์ก็จะจากโลกนี้ไปอ๋อนี่มันอยู่ใต้ดินมา17ปีแล้วมันจะอายุยืนไปเพื่ออะไรเองหิ่งห้อยนี่แมลงทับโคสตาร์พวกไหนก็เห็นไหมแมลงทับนี่แมลงอะไรเนี่ยมันทับเหรอนี่แมลงปอบอกตะกะแตนงงไปหมดแล้วร่วงกว่าร่วงครีมกว่าเคยเห็นหมดแล้วร่วงครีมไม่เคยเห็นแชมป์วิ่งเร็วนะครับแมลงสาบวิ่งเร็วที่สุดโอ้โหชั่วโทษเพี้ยกระโดดครับเพี้ยจักรจั่นกระโดดได้สูงถึง70เซนหรือ115เท่าของขนาดลำตัวแชมป์ตดก็ต้องยกให้แมลงตดแชมป์บินเร็วนี่เรายกให้กับแมลงปรอออสเตรเลียแชมป์วางไข่ก็ต้องนางพญาปลวกแชมป์อพยพนี่คือย้ายถิ่นฐานบ่อยก็คือผีเสื้อเพลนเรดี้แมลงสาบนี่โอ้อัจฉริยะทั้งวิ่งเร็วอัจฉริยะน่ากลัวเฮ้ยนี่มันตัวเป็นๆนี่นะครับนอนครับนอนนอนหนามกระทบมีตัวเป็นให้เราดูด้วยแต่มันจะอยู่ตามใบไม้เนี่ยซ่อนตัวอยู่มีความรู้เลยผีเสื้อกลางคืนกับผีเสื้อกลางวันกลางคืนแตกต่างยังไงนะครับ
ผีเสื้อกลางวันเนี่ยคือหนวดมันจะเรียงยาวปลายหนานุ่มปีกคู่คือไม่ต้องดูขนาดนี้ก็ได้คือเราดูก็รู้แล้วไงผีเสื้อกลางคืนหนวดเป็นแบบนี้แวบอันนี้เป็นข้อมูลเล็กๆที่เรายังไม่รู้กับผีเสื้อนะครับผีเสื้อเนี่ยถ้ารู้จักสโลโมชั่นนะครับผีเสื้อจะบินเป็นโดยการขยับปีกเป็นเลข8หลายคนอาจไม่ทราบผีเสื้อชอบอาบแดดมากเนื่องจากมันเป็นสัตว์เลือดเย็นและร่างกายไม่มีกลไกทำให้อุณหภูมิคงที่ดังนั้นเมื่ออากาศเย็นมันก็จะออกไปเกาะตามก้อนหินแผ่ปีก2ข้างเพื่อให้มันอบอุ่นนะทุกคนดูแลผีเสื้อกันเถอะใช่บ้านเราก็มีผีเสื้อนะแต่ว่ามันไม่ได้มีตลอดบางทีมันอาจจะสูญพันธุ์ไปก็ได้ในกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะจะดูแลแนวจับมาเลี้ยงอ่ะอืมใช่เหรอไม่น่าใช่ไปพาประตูด้านนี้พอออกมาด้านนอกก็จะเป็นโรงที่เหมือนเขาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเอาไว้แบบให้ผีเสื้อนั้นมาเฉยชมประมาณนั้นมีดอกไม้ด้วยว้าวผีเสื้อของจริงเฮ้ยเราขยับอยู่เอากล้วยมาสับให้ผีเสื้อมาดูดกินน้ำนะครับว้าวถ้าเราสังเกตดีๆแล้วในนี้เขาน่าจะเลี้ยงผีเสื้อไว้มีทำน้ำตกด้วยมีผีเสื้อบินอยู่ในโรงเลี้ยงอันนี้หลายสายพันธุ์เลยทางออกทางขึ้นมีทางขึ้นมาด้านบนด้วยนะครับในนี้อากาศก็เย็นร่มรื่นน่าจะเพราะไอ้น้ำพวกนี้